ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนะคะตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันตัวอย่างเช่นภาคกลางภาคกลางเป็นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมทั้งในส่วนของราชสำนักและก็ในส่วนของชาวบ้านทำให้ภาคกลางเนี่ยเป็นแหล่งช่างฝีมือที่มีความเป็นพุทธศิลป์สูงเป็นแหล่งของอารยธรรมและก็ศิลปะซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของงานหัตถกรรมของภาคกลางเช่นอะไรบ้างเช่นเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมเครื่องมุกเครื่องไม้แกะสลักเครื่องปั้นดินเผาและก็งาแกะสลักส่วนภาคอีสานภาคอีสานมีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของการทอผ้าฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับของภาคอีสานที่พบในปัจจุบันก็อย่างเช่นผ้าแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์หรือผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่นผ้ามุกผ้าจกผ้าควบหรือผ้ามัดลายเชื่อกันว่าผ้าไหมมีค่าดั่งทองคนอีสานนำผ้าไหมไปแลกกับทองอาจจะฟังเป็นเรื่องที่ตลกแต่คนในท้องถิ่นคนในอีสานบอกเล่ามาว่าในอดีตน่ะคนอีสานจะนำผ้าไหมที่ทอขึ้นไปแลกกับทองผ้าไหม2ผืนจะได้ทองประมาณ50สตางค์หรือผ้าไหม3ผืนจะได้ทองประมาณ1บาทซึ่งในสมัยก่อนผ้าไหมจะมีมูลค่าเหมือนเงินในปัจจุบันนี้และผ้าไหมแต่ก่อนราคาจะอยู่ที่ 2,000 3,000 หรือ 5,000 บาทซึ่งเทียบเท่ากับราคาทองในอดีตแต่ในปัจจุบันผ้าไหมในท้องถิ่นของภาคอีสานมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ผ้าของอีสานมีราคาแพงมากขึ้นจากผืนละ 1,000 2,000 ก็ขยับเป็นผืนละเป็นหมื่นก็มีอย่างเช่นผ้าแพรวาอดีตเคยขายในราคาผืนละ 2,500 บาทปัจจุบันขายในราคาผืนละ 10,000 20,000 หรือ 30,000 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการทอฉะนั้นผ้าจึงเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในภาคอีสานว่ามีการทอที่ละเอียดและก็สวยงามนะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้ฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับของภาคเหนือจะแสดงออกมาในด้านของศิลปะหัตถกรรมอย่างเช่นไรบ้างเครื่องจักสานไม้แกะสลักถ้าเราอยากได้ไม้แกะสลักเราจะไปหาได้จากไหนที่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแกะสลักไม้สักขนาดใหญ่ถ้าเราอยากได้ไม้สักเราจะไปที่จังหวัดแพร่และถ้าเราอยากได้เซรามิกเราจะไปที่ไหนไปที่จังหวัดลำปางถ้าอยากได้เครื่องเงินจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกระดาษสายหยวกกล้วยใยสับปะรดเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของศิลปะหัตถกรรมของภาคเหนือทั้งสิ้นนะคะสำหรับภาคใต้ภาคใต้ศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้แสดงออกมาในรูปแบบของวิถีชีวิตคนภาคใต้นิยมเลี้ยงนกเขาฉะนั้นแล้วศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้ที่รับการยอมรับก็อย่างเช่นเครื่องจักสานหรือการสานกรงนกนกเขามีความสำคัญกับคนภาคใต้ยังไงบ้างคนภาคใต้ส่วนมากจะนิยมเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่นและแข่งขันราคานกเขาแต่ละตัวเนี่ยจะมีราคาสูงสุดถึง1ล้านบาทการเลี้ยงนกเขาของคนใต้เป็นทั้งงานอดิเรกและก็เป็นการแข่งขันทั้งด้านกีฬาอีกด้วยนะคะแล้วศิลปะหัตถกรรมอย่างอื่นของภาคใต้ล่ะศิลปะหัตถกรรมอย่างอื่นก็เช่นกระเป๋าเตยปาหนันเครื่องจักสานผ้าบาติกที่ได้รับอิทธิพลมาจากแถบคาบสมุทรบาลายูซึ่งมีความแตกต่างกันจากมาเลแตกต่างจากอินโดแต่มีลักษณะกรรมวิธีในการทำเช่นเดียวกันหอยมุกถ้าอยากได้หอยมุกที่มีคุณภาพเราจะไปที่ไหนจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยหรือกะลามะพร้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะคะศิลปะหัตถกรรมของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าภูมิประเทศของพื้นที่เหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอะไรบ้างและขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติของแต่ละพื้นที่จะแสดงศิลปะหัตถกรรมออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะทำให้ศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้มีความแตกต่างกันแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ที่เราพบในเรื่องของศิลปะหัตถกรรม
เราพบว่าศิลปะหัตถกรรมแต่ละพื้นที่เปลี่ยนจากการใช้วัสดุทางธรรมชาติไปใช้พลาสติกทำให้ศิลปะหัตถกรรมพวกนี้ดูมีความไม่สวยงามหรือมีความไม่ละเอียดเหมือนดังเช่นการใช้วัสดุทางธรรมชาตินะคะหรือศิลปะหัตถกรรมพวกนี้ไม่มีความหลากหลายในความหมายของการว่าไม่มีความหลากหลายคือเราสามารถไปพบว่าภาคเหนือก็นำของจากภาคใต้ไปใช้หรือไปขายภาคใต้ก็นำของจากภาคเหนือไปขายซึ่งมันทำให้เห็นว่ามันไม่มีความหลากหลายในส่วนของพื้นที่ของตนเองอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมของญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นจะมีศิลปะหัตถกรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นขนมที่เรากินที่เซเว่นอย่างคิตแคทแต่ละเมืองจะมีวัสดุหรือวัตถุดิบที่มันแตกต่างกันเมืองที่มีดอกซากุระจะใช้ดอกซากุระในการทำคิตแคทหรือเมืองที่มีความโดดเด่นด้านชาเขียวก็จะใช้ชาเขียวในการทำขนมฉะนั้นแล้วแต่ละเมืองก็จะมีวัสดุแล้วก็วัตถุดิบที่แตกต่างกันและถ้าคุณอยากจะรับประทานคิตแคทรสชาตินี้คุณต้องไปเที่ยวที่เมืองนั้นเท่านั้นแต่ในสภาพสังคมของประเทศไทยเราจะสามารถพบทุกสิ่งทุกอย่างภายในประเทศไทยภายในจุดเดียวกันซึ่งมันทำให้ศิลปะหัตถกรรมพวกนี้มันไม่เกิดความหลากหลายขึ้นหรือเราจะพบว่าศิลปะหัตถกรรมในปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมมากขึ้นสินค้าทางวัฒนธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทางวัฒนธรรมจะไม่ดีการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมคือการที่เราบริโภคทั้งสินค้าบริการแล้วก็วัฒนธรรมแต่การผลิตในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรมทำให้มีการผลิตในจำนวนที่มากและทำให้บางอย่างเช่นคุณค่ามันได้เลือนหายออกไปชั้นนี้จึงเป็นในเรื่องของปัญหาที่พบในปัจจุบันนี้ว่าศิลปะหัตถกรรมในประเทศไทยเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรวิธีการแก้ไขปัญหาที่เราอยากจะพบหรืออยากจะนำเสนอให้กับในพื้นที่ท้องถิ่นก็คงจะเป็นในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในของแต่ละพื้นที่เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มคนและก็กลุ่มเชื้อชาติของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับศิลปะหัตถกรรมของตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น